ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนและจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้ดูอากาศปลอดโปร่งพวกเราที่อยู่กรุงเทพสบายใจแต่ว่าชาวนาชาวไร่ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่เพราะว่าการเพาะปลูกพืชไม่มีน้ำนี่มันไปไม่ได้ดูไปในทุ่งนาแล้วต้นข้าวมีสีแดงดินแตกระแหงก็เป็นความทุกข์ของชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวไร่เป็นทุกข์คนในกรุงก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารมันจะน้อยเมื่อน้อยราคามันก็แพงเมื่อราคาแพงเราก็เป็นทุกข์ด้วยกันอันนี้มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนถึงกันหมดชีวิตของคนเรานั่นอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่นตลอดเวลาเราทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งก็กระทบถึงคนอื่นๆด้วยถ้าทำดีก็ทำให้คนอื่นปลอยสุขใจด้วยถ้าทำไม่ดีก็ทำให้คนอื่นปลอยเดือดร้อนใจด้วยเราอย่าพูดว่าธุระไม่ใช่อย่ามายุ่งมันต้องยุ่งกันมันเกี่ยวพันกันเราจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมชีวิตเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ในเครือญาติเช่นเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายโรงเรียนเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์ในสังคมก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์แม้ประเทศชาติก็อยู่ชาติเดียวไม่ได้ต้องมีความสัมพันธ์กับชาติอื่นต้องค้าขายกับชาติอื่นต้องเอาสิ่งซึ่งชาตินั้นไม่มีจากชาติอื่นมาใช้มันเกี่ยวกันทั้งหมดความเกี่ยวพันกันอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของชาวลูกทั้งหลายแม่สัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมันไม่เหมือนคนแต่ก็มีความทุกข์ตามประสาของสัตว์ต้นไม้ก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าเราสังเกตว่าป่าใดมีต้นไม้อะไรก็มักจะมีมากๆไม้ยางก็มีเป็นกลุ่มไม้ยางทั้งนั้นไม้สักก็มีไม้สักล้วนมันขึ้นกันเป็นหมู่เป็นพวกแบ่งกันอยู่ตามสภาพของต้นไม้นั้นๆอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ย่อมเกี่ยวพันกันโดยธรรมชาติมนุษย์ก็มีความเกี่ยวพันกันแต่ว่ามนุษย์มีสมองมีปัญญามีการรู้จักคิดรู้จักอ่านในเรื่องอะไรต่างๆโดยธรรมชาติต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าต้นหมากรากไม้แต่บางทีมันก็ไม่ดีกว่าที่ไม่ดีกว่านั่นก็เพราะว่าไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตไม่รู้ว่าเรานี้เกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครบ้างแล้วเราควรจะกระทำตนอย่างไรจึงจะไม่เป็นการกระทบกระเทือนกับคนเหล่านั้นถ้าอยู่ด้วยการเห็นอกเห็นใจกันมีความคิดอกเขาอกเราเมื่อเราทำอะไรก็คิดว่ามันจะกระทบใครบ้างหรือว่าเขาทำอะไรแล้วมันมากระทบเราอย่างไรบ้างเอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจจะทำให้เกิดความคิดอ่านที่ถูกที่ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราถ้าอยู่กันด้วยความคิดชอบมันก็สบายแต่ถ้าอยู่กันด้วยความคิดที่ไม่ชอบไม่ควรมันก็เดือดร้อนสร้างปัญหาขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆที่ใดมีปัญหาแสดงว่าที่นั่นขาดธรรมะเป็นเครื่องสมานน้ำใจเมื่อไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสมานใจก็เกิดกระทบกระทั่งกันเพราะเอากิเลสมาใช้กิเลสเป็นของที่ไม่ควรใช้เ
แต่เราก็เผลอเอามาใช้บ่อยๆใช้ทีไรก็วุ่นทุกทีเดือดร้อนทุกทีแต่คนเรานั้นไม่ค่อยเข็ดหลาบในเรื่องอย่างนั้นที่ไม่เข็ดไม่หลาบก็เพราะว่าไม่ได้คิดในเรื่องนั้นให้มันละเอียดผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่ได้เอามาคิดด้วยปัญญาเมื่อไม่ได้คิดด้วยปัญญาก็มองไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามีสภาพอย่างไรก่อให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราและผู้อื่นเราคิดไม่ได้เมื่อคิดไม่ได้มันก็ไม่เห็นสิ่งนั้นถูกต้องจึงทำซ้ำแล้วซ้ำอีกกันตลอดเวลาไม่รู้จักหยุดยั้งชั่งใจนี่คือความผิดพลาดในการดำรงชีวิตของชาวโลกทั้งหลายที่ก่อปัญหาส่วนบุคคลที่มองชีวิตถูกต้องเข้าใจปัญหาชีวิตอย่างถูกต้องเขาจะเป็นอยู่ด้วยความระมัดระวังไม่คิดอะไรในทางที่จะเป็นทุกข์ไม่พูดอะไรกับใครในทางที่จะก่อให้เกิดทุกข์ไม่ทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งต่อคนนั้นคนนี้คนอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่ด้วยธรรมะธรรมะเป็นเกราะป้องกันคนนั้นไม่ให้เกิดอันตรายเราจึงต้องแสวงหาธรรมะเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันวันอาทิตย์เรามีเวลาว่างก็ชักชวนกันมาที่วัดการมาวัดในวันอาทิตย์ก็มาเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจการแสดงธรรมนี่ก็คือการให้ความรู้ทางธรรมะเราจะได้รับธรรมะไปเป็นหลักใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่ามาคนเดียวรู้จักเพื่อนฝูงมิตรสหายเราพยายามดึงเข้ามาด้วยให้เขาได้มาชิมรสแห่งพระธรรมเสียบ้างให้เขาได้มองเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาอย่างไรและเมื่อเขาได้เห็นคุณค่าของธรรมะเขาแสวงหาธรรมะของเขาต่อไปเราก็ช่วยเพื่อนของเราให้ดีขึ้นการรักเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนให้ดีขึ้นอย่าชวนเพื่อนไปในทางต่ำทางเสียโดยมากเราไม่ค่อยชวนกันมาหาความดีแต่ชวนกันไปหาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามการชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นเราไม่รักเขาเราทำลายเขาเราเอาเขาไปสู่ที่ชั่วที่ต่ำทำให้เขาหมดความเป็นคนหมดความเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจเป็นความเสื่อมแก่เราเป็นความเสื่อมแก่เขาเป็นเรื่องที่เราไม่ควรกระทำแต่เราควรจะดึงเขามาวัดมาหาพระมาศึกษาธรรมะถ้าเราเห็นเพื่อนคนใดมีจิตใจกำลังตกต่ำเช่นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอกไหม้ไส้ขมเราจะช่วยเขาได้อย่างไรช่วยอย่างอื่นมันไม่ได้มันไม่ตัดปัญหาแต่ว่าชวนเขามาวัดมาในวันอาทิตย์ก็ได้มาไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ได้ถ้าเป็นกรณีที่รุนแรงมีเรื่องพิเศษต้องมาวันอื่นไม่ใช่วันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์ในเวลาไม่ค่อยจะมีสำหรับที่จะคุยเรื่องเฉพาะคนจึงมาไว้ในวันอื่นก็ได้วันเสาร์ก็ได้หรือวันไหนที่เรามันหยุดงานหยุดการหรือตอนเย็นเลิกงานแล้วเราก็ชวนเพื่อนมาวัดนำเพื่อนมาให้พบหมอทางใจคนป่วยเป็นโรคทางกายเรานำไปโรงพยาบาลแต่คนป่วยโรคทางใจนั้นต้องนำมาที่วัดเพราะธรรมะนี่เป็นโรงพยาบาลของลูกเป็นยาแก้โรคทางจิตใจนำเข้ามาพูดยาทำความเข้าใจกันให้รู้เรื่องแต่ว่าก่อนที่จะนำเพื่อนมาในถ้าหากว่าได้บอกให้ทราบสักหน่อยอย่าไปบอกต่อหน้าเพื่อนว่าเพื่อนคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาละอายในการที่บอกอย่างนั้นทำให้เขาเสียกำลังใจแต่เราควรจะบอกก่อนบอกมาทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าเขียนจดหมายมาบอกล่วงหน้าให้รู้ว่าคนที่จะพามานี้มีอาการลูกเป็นอย่างไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรก็จะได้เตรียมยาไว้ให้เขาให้เหมาะแก่ลูกที่เขาเป็นเขาจะได้รับประโยชน์จากธรรมะการทำอย่างนี้ช่วยจริงจัง
ช่วยในทางวัตถุเป็นการช่วยเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องมันไม่จบก็ช่วยทางวัตถุเนี่ยแต่ว่าเราช่วยยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นให้เขาได้รู้จักปรับตัวเองทำตัวเองให้มันถูกต้องนั่นแหละเป็นการช่วยแท้เป็นเรื่องที่ควรกระทำเราอย่านึกว่าธุระไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันแต่นึกว่าเราเป็นเพื่อนกันควรจะช่วยเพื่อนในทางยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นแล้วพยายามดึงเข้ามาหรือว่าเอาธรรมะไปแจกให้เพื่อนอ่านเรามาฟังแล้วซื้อเอาหนังสือธรรมะไปแจกกับเพื่อนให้เพื่อนได้อ่านได้ศึกษาหรือเอาเทปไปให้เขาได้ฟังอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาฟังหรือไม่ฟังเราก็ต้องถามบ้างเป็นยังไงหนังสือเล่มนั้นอ่านแล้วหรือยังเทปเรื่องนั้นฟังแล้วหรือยังเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปให้มันเกิดประโยชน์แก่ผู้รับหรือเปล่าเป็นการสอบสวนทวนถามเพื่อจะได้รู้ถ้าสมมติว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้อ่านเราถามบ่อยๆเขากระดาษแล้วเขาก็ต้องอ่านหรือยังไม่ได้ฟังเขาก็นึกว่าแหมมันอุตส่าห์ซื้อมาให้แล้วยังถามบ่อยๆว่าฟังแล้วยังเออต้องฟังมันเสียหน่อยเขาก็ได้ฟังเมื่อเขาได้ฟังเขาก็ได้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นสภาพจิตใจเขาก็จะดีขึ้นการช่วยให้คนอื่นมีสภาพจิตใจดีขึ้นนั่นแหละเป็นการช่วยที่งดงามเป็นกิจที่เราจะต้องกระทำเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเดี๋ยวนี้มีการสงเคราะห์กันอยู่มากเหมือนกันแต่ว่าสงเคราะห์ในทางวัตถุเอาเสื้อผ้าไปแจกอาหารไปแจกอะไรไปแจกกันเรื่อยๆไปแจกไม่จบเพราะว่าเราให้แต่วัตถุแต่ไม่ให้สิ่งที่เป็นคุณค่าแก่จิตใจสภาพจิตใจเขาก็ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องช่วยกันเรื่อยไปเป็นเด็กอ่อนที่ต้องก้อนนมให้กินอยู่ตลอดเวลาประเทศชาติจะเติบโตได้อย่างไรการช่วยที่แท้จริงนั่นคือช่วยเขาให้รู้จักช่วยตัวเองให้รู้จักพึ่งตัวเองนั่นแหละคือหลักการที่ถูกต้องแต่ถ้าเราช่วยเขาจนเขาอ่อนแอไม่มีกำลังที่จะช่วยตัวเองได้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยอะไรแต่ไปทำให้เขาเป็นคนอ่อนแอไปซะด้วยซ้ำไปการทำให้คนอ่อนแอนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเหมือนเราเลี้ยงลูกก็เหมือนกันถ้าเราเลี้ยงจนลูกอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้เด็กคนนั้นจะมีอนาคตอันลำบากโตขึ้นจะลำบากพ่อแม่ก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราฝึกให้เขาช่วยตัวเองพึ่งตัวเองอะไรที่เขาพอจะทำได้ต้องให้เขาหัดทำเรื่องเล็กเรื่องน้อยให้เขาทำเองไอ้ต้องทำทีละเล็กทีละน้อยเป็นการสอนให้รู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองไปตั้งแต่เล็กๆเติบโตขึ้นเขาก็เป็นคนช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้การสอนคนให้รู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละคือการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธช่วยตัวเองพึ่งตัวเองช่วยตัวพึ่งตัวก็ต้องพึ่งธรรมะคือเอามรรคธรรมะนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งถ้าเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้พระพุทธภาษิตที่สอนให้ช่วยตัวเองมันมีตอนท้ายว่าให้พึ่งธรรมพระองค์ตรัสว่าเธอภิกษุทั้งหลายจงทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนการทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนก็คือประพฤติธรรมนั่นเองเรียกว่าพึ่งธรรมะเอาธรรมะมาเป็นหลักใจไว้ถ้าเอาธรรมะมาเป็นหลักใจเราก็พึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้คนช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้จะทำให้สังคมดีขึ้นประเทศชาติจะเจริญก็เพราะคนในชาติพยายามช่วยตัวเองพยายามพึ่งตัวเองสร้างอะไรอะไรให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชีวิตของตนถ้าคอยคิดแต่จะพึ่งคนอื่นชาตินั้นเอาตัวไม่รอดจะเป็นชาติด้อยพัฒนาเรื่อยไปเพราะไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักช่วยตัวพึ่งตัวเรานับถือพระพุทธศาสนาต้องหัดช่วยตัวเองพึ่งตัวเองไม่ว่าในเรื่องอะไรอะไร
ถ้าว่าเหลือวิสัยเราจึงขอความช่วยเหลือของคนอื่นนั่นเป็นการถูกต้องอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งที่อยากจะก็ฝากญาติโยมทั้งหลายไว้ว่าให้ช่วยกันดึงคนเข้าหาธรรมะให้มากที่สุดที่จะมากได้เมื่อคนทุกคนเข้าหาธรรมะเราก็สบายเช่นบ้านเราประพฤติธรรมอยู่บ้านเดียวรอบข้างเขาไม่ประพฤติธรรมเราจะอยู่ได้อย่างไรเขาก็จะเบียดเบียนเราแต่ถ้าเราชวนเพื่อนบ้านรอบๆบ้านเราให้ประพฤติธรรมทั่วกันเราก็สบายเพราะไม่มีคนร้ายไม่มีคนชั่วอยู่ในบริเวณนั้นการเป็นอยู่ก็จะมีความสุขเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและรีบร้อนที่เราจะต้องช่วยกันจับช่วยกันทำเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเรามาวัดนี่เราก็ทำกิจเบื้องต้นเช่นการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดตอนเช้าทำวัดตอนเย็นหรือวัดก็คือกิจที่เราควรจะทำจะทำกิจตอนเช้าทำกิจตอนบ่ายญาติโยมมาวัดก็ทำกิจตอนเช้าคือสวดมนต์สวดมนต์นี่มีแปลด้วยที่แปลนั่นก็เพื่อจะให้รู้เรื่องเข้าใจความหมายของคำที่เราสวดถ้าเราสวดแต่คำบาลีเราก็ไม่เข้าใจความหมายของเรื่องนั้นนั้นเพียงสักแต่ว่าสวดไปสวดไปมันก็ได้ผลอยู่บ้างเหมือนกันแหละคือว่าใจมันสงบเวลาสวดเช่นนั่งสวดมนต์นี่ใจมันก็สงบไม่ฟุ้งซ่านถ้าตาฟุ้งซ่านก็สวดไม่ถูกไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราจำคล่องขึ้นปากขึ้นใจพอใจฟุ้งซ่านมันผิดทันทีสวดผิดทันทีเหมือนพระสวดมนต์นี่บางทีก็ผิดเหมือนกันที่ผิดนั่นแสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิในขณะนั้นแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นไปนึกถึงเรื่องอื่นหรือมีเรื่องอื่นแสงเข้ามาพอแสงเข้ามาใจมันก็ไปพอใจไปก็ว่าผิดแม่ของที่ว่าได้ครอบครองก็ว่าผิดได้แต่ถ้าเราว่าโดยถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดแสดงว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิมันก็ขอให้เกิดความสุขทางใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ในต้องสวดด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราก็แปลก็รู้เรื่องไปด้วยว่าที่เราสวดนั่นหมายถึงอะไรอันนี้เป็นกิจเบื้องต้นที่เราทำที่วัดแต่ว่ากิจที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่าเราต้องยกคำสวดที่เราจำได้นั้นขึ้นมาพิจารณาเป็นครั้งคราวเอามาย่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเอามาบดมาย่อยให้มันละเอียดแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นทุกบททุกตอนที่นำมาให้สวดนั้นเป็นเรื่องสาระเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตถ้าเราถือว่าแต่เพียงสวดมันไม่พอเราจะต้องเอามาคิดมากรองในเรื่องนั้นนั้นกรองข้อเป็นเรื่องๆไปตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นเช่นเรากล่าวบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจักรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเราก็ต้องเอามานั่งพิจารณาเป็นการเอาคำศัพท์เหล่านั้นมานั่งพิจารณาก็ได้การพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็เรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาเหมือนกันเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาได้เพราะวิปัสสนาเป็นเรื่องการคิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งการคิดในเรื่องที่เราสวดให้เกิดความเข้าใจให้ทราบซึ้งก็เป็นการเจริญวิปัสสนาชั้นเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจแล้วต่อไปเราก็คิดเรื่องที่สูงขึ้นไปซึ่งมีอยู่ในบทสวดนั่นแล้วคิดแต่มันละเอียดสุดแต่มันรอบคอบเช่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่ทำไมเราจึงใช้คำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำยกย่องเป็นคำให้เกียรติเช่นเราไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในภาษาไทยเรามีคำที่จะพูดด้วยความเคารพไม่ออกชื่อของท่านแต่เราพูดใช้คำแทนเพื่อแสดงความเคารพในรูปต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็เหมือนกันศัพท์บาลีก็เรียกว่าภควัน
หรือพัทวาชาวอินเดียเมื่อเขาเห็นรูปพระพุทธเจ้าเขาก็ว่าพัทวันพุทธพัทวันพุทธะเรียกพระองค์ว่าพัทวันเรามาในภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคนั้นมันมีความหมายในแง่ธรรมะภาคภาคภาคพระผู้มีพระภาคหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นผู้มีความกรุณาปราณีทรงมีความกรุณาปราณีต่อปวงสัตว์ทั้งหลายเราจึงเรียกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเอาเจ้าใส่เข้าไปเพราะในเมืองไทยเรานั้นนับถือพระเจ้าแผ่นดิน มีเจ้าเป็นหลักเป็นที่เคารพไม่ใช่เจ้าตามศาลต่างๆไม่ใช่แต่หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์พระผู้มีพระภาคก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันเป็นพระราชาเหมือนกันเรียกว่าธรรมราชาเป็นธรรมราชาพระราชาผู้ยิ่งด้วยธรรมเป็นใหญ่โดยธรรมเรียกว่าธรรมราชาเราก็จึงใส่คำเพิ่มว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการพูดให้เกียรติกับพระองค์การพูดเช่นนั้นเป็นการถูกต้องแต่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ยิ่งด้วยความกรุณาปราณีสงสารสัตว์ลูกเราคิดได้ตั้งแต่เมื่อยังไม่บวชพระองค์ก็มีน้ำพระทัยเป็นพื้นฐานในทางเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายมีน้ำพระทัยที่จะช่วยสิ่งที่มีชีวิตให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาช่วยนกให้ปลอดภัยช่วยสัตว์ในน้ำช่วยสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆให้ปลอดภัยในสวนซึ่งเป็นที่ออกไปชมเล่นในหลังปราสาทเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดสัตว์เหล่านั้นอยู่อย่างสบายเพราะมีการห้ามไม่ให้ทำร้ายการทำร้ายสัตว์ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณธรรมไม่มีความเมตตาปราณีต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ในประเทศอินเดียเขาก็ยังปฏิบัติกันอยู่ถ้าเราไปในประเทศอินเดียไปเที่ยวตามสวนสาธารณะจะเห็นว่ากระรอกกระแตเนี่ยวิ่งเพ่นพ่านไปหมดกระแตเนี่ยตัวมันเล็กๆท้องลายลายกระรอกตัวมันโตกระแตนี่มีมากเที่ยววิ่งเพ่นพ่านโดยเฉพาะที่บ้านพักบัณฑิตเนรูซึ่งแถวนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชีวิตบัณฑิตเนรูให้คนเข้าไปดูไปชมมีสนามหญ้าอยู่ข้างหลังถ้าเราไปเดินในสนามจะพบว่ากระแตเนี่ยเที่ยววิ่งเพ่นพ่านไปหมดสมัยเนรูยังมีชีวิตอยู่นั้นตอนเย็นท่านมักจะลงไปให้อาหารแก่กระแตเหล่านั้นเอาขนมเล็กๆเอาถั่วเอาอะไรไปวางแล้วมันก็มากินมันเชื่องมันเข้ามากินใกล้ๆบางทีวางในฝ่ามือมันก็มากินในฝ่ามือท่านเป็นกนายกรัฐมนตรีมีงานหนักมากแต่ว่าตอนเย็นก็ไปคุยกับสัตว์เหล่านั้นไปเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเป็นการพักผ่อนสมองไปด้วยในตัวใครๆก็ไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นจึงปลอดภัยโดยอาศัยความเมตตาปราณีองค์พระผู้มีพระภาคของชาวเราทั้งหลายเต็มเปี่ยมด้วยความปราณีต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ได้พระนามอย่างนั้นและเมื่อได้ออกบวชจักรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเมตตาปราณีมากขึ้นทรงเห็นทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ก็เคยคิดว่าจะต้องไปช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจการช่วยของพระองค์นั้นเป็นการช่วยทางจิตทางวิญญาณไม่ได้ช่วยในทางวัตถุแต่ว่าการช่วยทางจิตก็เป็นการช่วยในทางวัตถุไปด้วยในตัวเพราะคนเราถ้าจิตใจมันมีคุณธรรมมีความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบแล้วเขาก็รู้จักทำมาหากินรู้จักอยู่ในสังคมด้วยทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดเวลาพระองค์ช่วยอย่างนั้นเช่นช่วยประชาชนชาวบ้านก็คือไปสอนพระเจ้าแผ่นดินให้ประพฤติธรรมให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันดีอันงามให้มีเมตตาปราณีต่อประชาราษฎรพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพุทธบริษัทก็ประพฤติพระองค์เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตลอดเวลา
แม้ภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชาวอินเดียก็ภูมิใจและชาวโลกก็ภูมิใจในพระมหาราชองค์นี้เพราะไม่ได้ใช้อาวุธเป็นเครื่องแสวงหาอำนาจแต่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยพระองค์ทำอะไรหลายอย่างที่เป็นสวัสดิการแก่มนุษย์แก่สัตว์เดรัจฉานเช่นตามถนนล้นทางก็มีบ่อน้ำสาธารณะมีร่มไม้มีศาลาพักร้อนทั่วไปต้นไม้ปลูกกันมากเพื่อให้คนได้นั่งพักผ่อนและไม่ให้ใครเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันด้วยความสุขความสบายในป่าก็ไม่ให้ใครเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมีโรงพยาบาลไม่เฉพาะแต่คนแต่มีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยในยุคพระเจ้าอโศกมีโรงพยาบาลสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีโรงพยาบาลสำหรับรักษาสัตว์แต่ก็ไม่ค่อยจะแพร่หลายเท่าใดมักจะเป็นคลินิกของบุคคลเรียกว่ารับรักษาสัตว์ตอนเย็นๆก็จะเห็นคนอุ้มสุนัขไปบ้างอุ้มแมวไปบ้างอุ้มนกไปบ้างเห็นมันเต็มเครื่องเงาหน่อยตอนนึกว่าเออมันคงจะไม่สบายก็พาไปให้หมอตรวจเดี๋ยวยารักษาสืบทราบว่ายารักษาสัตว์นี่แพงกว่ารักษาคนยาที่รักษาโรคสุนัขโรคแมวโรคไก่โรคอะไรนะที่เขาเลี้ยงไว้มันแพงก็สมควรแล้วที่จะต้องแพงเพราะว่ามันเป็นเรื่องพิเศษเราก็อย่างนั้นแต่ในสมัยพระเจ้าอโศกเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่จะให้การรักษาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่เป็นน้ำพระทัยที่เป็นเมตตาปราณีซึ่งได้รับมาจากพระพุทธศาสนาถ่ายทอดมาจากน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ไปแจกธรรมสอนคนเหล่านั้นไม่ให้เบียดเบียนกันความจริงพระเจ้าอโศกเมื่อสมัยยังหนุ่มท่านก็ใช้อาวุธพอสมควรเที่ยวปราบเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในอำนาจก็ต้องปราบกันแต่ปราบไปปราบมาก็ทรงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าไม่ไหวเราแสวงอำนาจบนความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์นี่มันไม่สมควรเลยไม่ใช่หยุดแล้วก็คิดจะหันเข้าหาศาสนาหาธรรมะธรรมะที่มีอยู่ในประเทศอินเดียมันหลายเจ้าของมาสอนกันในรูปต่างๆท่านก็ศึกษาผลที่สุดก็เห็นว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนานี่ประเสริฐกว่าของใครๆก็สอนให้ทำลายตัวตนให้หมดไปไม่มีตัวจะเห็นต่อไปให้อยู่ในศีลในธรรมอันดีอันงามมีความเมตตาปราณีต่อกันรักกันฉันพี่น้องก็เลยหันมาส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้กระทำการสังฆายนาจัดเรื่องธรรมวินัยให้เรียบร้อยเอาพระสงฆ์ที่ไม่ได้เรื่องออกจากวงการคณะสงฆ์คือให้สึกไปใครที่ไม่เรียบร้อยก็ให้สึกออกไปอย่าอยู่ให้มันหนักวัดหนักวาต่อไปทำให้พระศาสนาผ่องใสขึ้นแล้วก็ส่งพระธรรมทูตออกไปต่างประเทศจนมาถึงประเทศไทยอันนี้เป็นผลงานที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้ในประเทศอินเดียส่งผลมาถึงบ้านเราพระกรุณาปราณีของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราอ่านประวัติของพระองค์หรืออ่านเรื่องในพระสูตรต่างๆก็จะเห็นว่าทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยน้ำพระทัยอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเสด็จไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเวลาจะให้สาวกไปก็บอกให้ไปอย่างนั้นไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่ชาวลูกทั้งหลายให้ไปให้อย่าไปเอาอะไรจากเขาให้เขาด้วยความเมตตาปราณีสอนเขาให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรุณาปราณีทั้งนั้นแม้ในชั่วโมงสุดท้ายที่พระองค์ทรงพระประชวรเรียกว่าหนักแล้วถ้าเป็นชาวบ้านได้เข้าขั้นโคม่าแต่พระผู้มีพระภาคไม่เป็นไรพระองค์ไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวไม่ได้คลางเหมือนกับที่เราเป็นเพราะทรงปลงได้วางได้มองเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอะไรก็ทรงพักผ่อนไปอย่างนั้นเอง
มีคนเข้าไปถามปัญหาอะไรก็กัดตอบอย่างเรียบร้อยไม่ดุไม่ว่าใครเข้าไปก็อนุญาตให้เข้ามีปริพาชกคนหนึ่งรู้ว่าพระองค์จะนิพพานแล้วรีบมาใหญ่เลยเดินมาเหลือไหลใครย่อยกลัวจะไม่ทันเวลาพอมาถึงพบพระอานนท์เข้าพระอานนท์บอกว่าท่านเวลานี้พระผู้มีพระภาคกำลังประชวรนะอย่าเข้าไปรบกวนท่านเลยเสียงสู้ตอบได้ยินไปถึงหูพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงบอกว่าอานนท์อย่าไปห้ามเขามาด้วยความปรารถนาดีเขาอยากรู้อยากเข้าใจปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะคนนั้นก็ได้เข้าได้ฟังธรรมท่านแรกก็ตั้งปัญหาถามมากมายพระองค์บอกว่าเวลามันน้อยอย่าถามปัญหาอะไรมันดูยืดยาวเลยฟังดีกว่าแล้วพระองค์ก็พูดให้ฟังเลยได้ความศรัทธาเลื่อมใสได้บวชเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของพระองค์เป็นผู้บวชคนสุดท้ายและเมื่อจะหมดลมหายใจพระองค์ก็ยังได้ตรัสเตือนพุทธบริษัททั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าอามันตยามิโวภิกขเววายะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเทธะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตอนที่นั่งนั้นภิกษุเป็นส่วนมากสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่เหลวไหลเถิดอันนี้เป็นพระดำรัสสุดท้ายของพระองค์พอกัดคำนี้แล้วก็ไม่กัดอะไรต่อไปหลับประเนตรปิดประอูดหายใจน้อยๆจนกระทั่งหมดลมหายใจด้วยอาการสงบเรียบร้อยทิ้งสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกไว้อย่างมากมายเราคิดในละเอียดไปอีกคิดว่าพระองค์พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรพร้อมทุกอย่างไม่ใช่ไม่มีมีพร้อมมีปราสาทสวยงามมีพระมเหสีน่ารักมีลูกน้อยมีสมบัติที่จะกินจะใช้มีคนคอยปฏิบัติเอาอกเอาใจความทุกข์ความเดือดร้อนในบ้านนี่ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเลยแม้แต่น้อยเป็นเปี่ยมด้วยความสุขทุกประการถ้าเป็นเราท่านก็ไม่อยากไปไหนแล้วสบายแล้วกูไม่ไปแล้ว อยู่สบายแล้วไม่อยากไปไหนแต่ถ้าองค์หาได้พอประทัยในสิ่งนั้นไม่พระทรงสงสารสัตว์ลูกได้เห็นคนที่ลำบากคือได้เห็นคนแก่งอมได้เห็นคนเจ็บไข้ได้เห็นซากศพที่เขากำลังหามไปป่าช้าและภาพสุดท้ายที่ทรงเห็นก็คือนักบวชซึ่งเหล่านี้กระเทือนใจไม่ใช่น้อยไอ้ที่ว่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่ได้หมายความว่าเห็นภาพเฉยแต่พระองค์ทรงคิดทบทวนในเรื่องความแก่ในเรื่องความเจ็บไข้ในเรื่องความตายว่ามันเป็นของชีวิตที่จะต้องเกิดต้องเป็นคนเราเกิดมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายไปตามเรื่องถ้าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นพิเศษพระองค์เป็นอยู่ในฐานะเจ้าพ่อชายเจ้าพ่อชายก็เป็นประกาศสัตว์แล้วก็สวรรคตไปมีจำนวนมากมายเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พระองค์ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ในวงจำกัดอยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ลูกมากๆเป็นประโยชน์แก่ลูกขึ้นกาลนานก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรดีเพราะถ้าเกิดอยู่ต่อไปมันก็แก่ไปเรื่อยๆแก่แล้วมันก็ต้องเจ็บต้องตายเลยไม่ได้ทำอะไรพระองค์คิดว่าชีวิตมันจะมีค่าเมื่อเราได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดที่จะมากได้จึงตัดสินพระทัยออกบวชทำไมจึงออกบวชพระอยู่ในวังมันอยู่ในวงจำกัดเป็นกษัตริย์ช่วยใครได้มากเท่าใดก็ได้ในรัฐที่ปกครองในประเทศน้อยๆของพระองค์และประเทศที่พระองค์เกิดไม่ใช่ใหญ่โตอะไรไม่ใช่รัฐใหญ่อยู่ในความดูแลของแฟนโกศลได้ซ้ำไปพระองค์ตัดเองอย่างนี้บอกว่าเช่นสัตว์กยะเชิงภูเขาหิมาลัยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร
เป็นเมืองออกของแท่นโกศลคือแท่นโกศลเป็นผู้ดูแลเหมือนกับอังกฤษมาปกครองประเทศต่างๆปกครองประเทศนี้แล้วประเทศเล็กๆอยู่ข้างในไม่ต้องไปยุ่งแต่อยู่ในความดูแลอยู่ในความดูแลทรงข้าหลวงใหญ่ไปดูแลปกครองอยู่ในรูปอย่างนั้นแท่นสักกยะนี่ก็แท่นสักกะก็เป็นสภาพอย่างนั้นอยู่ในความดูแลของแท่นโกศลก็แท่นโกศลเป็นแท่นใหญ่ในทางเหนือคู่กับแท่นมาคบซึ่งอยู่ทางใต้แต่ก็สัมพันธ์กันทางครอบครัวคือไปเกี่ยวดองข้องยากกันในการแต่งงานเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นว่าปกครองเมืองเล็กๆรัฐเล็กๆทำประโยชน์ได้แก่คนจำนวนนิดเดียวแต่ถ้าเราเป็นคนของลูกเป็นคนของประชาชนมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ได้มากกว่าจึงได้เสียสละความสุขในวังเสียสละความสุขอันเกิดจากวัตถุซึ่งมีมากมายอาหารอร่อยเสื้อผ้าอย่างนี้ที่นอนอ่อนนุ่มอะไรอะไรที่นี้เนี่ยต้องทิ้งหมดทิ้งออกไปเพื่อช่วยเหลือชาวลูกให้พ้นจากความวุ่นวายทางใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ทรงกระทำเนี่ยเราต้องคิดให้ดีคิดเปรียบเทียบชีวิตของเราว่าเรามีอะไรเราได้อะไรแล้วเราพอใจจิตใจขนาดไหนเราจะทิ้งได้ไหมเคยอยู่บ้านสบายสบายแล้วต้องไปอยู่บ้านที่ไม่สบายเราเป็นสุขไหมสมัยสงครามคนกรุงเทพต้องออกไปยึดไปอยู่ในทุ่งในนาไปปล่อยเขาอยู่ขณะที่ไปอยู่นั่นท่านมีความสุขสบายเหมือนกับเคยอยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่อาหารการกินมันสะดวกเหมือนกับที่เคยกินที่บ้านหรือไม่อะไรอะไรมันก็ขาดแคลนไปทั้งนั้นแหละแต่จำเป็นจะต้องอยู่นี่เราก็เห็นว่ามันไม่สมบูรณ์เราติดอะไรในสิ่งที่เป็นความสุขที่เรามีเราได้เจ้าชายสิทธัตถะท่านก็คงจะติดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าท่านปลดออกได้ทิ้งมันไปเสียเลยไม่เหลียวแลเหมือนกับว่าก้อนเขน้ำลายที่เราทิ้งไปแล้วไม่อะไรอาวรณ์ต่อไปในสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่กลับหลังไปไม่เหลียวหลังดูมันอีกต่อไปแล้วบุกไปข้างหน้าไปศึกษาโกรธจะช่วยคนอื่นมันต้องช่วยตัวเองก่อนเหมือนเราจะช่วยคนตกน้ำเรามันต้องว่ายน้ำเป็นนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นถึงกระโดดลงไปช่วยก็มันจะกลายเป็นสองคนตกน้ำไปมันช่วยไม่ได้พระองค์ก็ต้องไปศึกษาก่อนในสำนักอาจารย์ต่างๆเป็นนักศึกษาที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตัวอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็ปฏิบัติตามทุกอย่างไม่มีทิฏฐิมานะไม่ได้ถือว่าเป็นกษัตริย์อะไรมาก่อนไม่มีอย่างนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่อาจารย์ทั้งหลายเรียนจนจบในสำนักนั้นนั้นปฏิบัติได้ดีเท่าอาจารย์แต่ว่าพระองค์รู้ว่ามันยังไม่ได้อะไรยังไม่พ้นจากความทุกข์ทางใจยังมีอะไรอยู่ในใจมากเหลือเกินเอาไม่เอาเลิกไปศึกษาที่อื่นต่อไปถ้ามีใครมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นก็ไปหามาเรียนจนกระทั่งว่าหมดแล้วไม่ได้เรียนทีนี้ต้องไปค้นด้วยตนเองไปทำความเพียรด้วยตนเองศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพราะความเพียรมั่นอดทนตั้งใจจริงมีจุดมุ่งหมายสูงไม่เคยลบจุดหมายนั้นลงไปก็สำเร็จเป็นพุทธะสมความตั้งใจแล้วก็ทำงานเป็นประโยชน์แก่ลูกเราจึงได้เรียกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยิ่งด้วยความกรุณาเมื่อเราคิดถึงเรื่องอย่างนี้เราเห็นความงามความดีของพระองค์อย่างนี้เราก็ควรจะได้เอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราเรียกว่าเชิญพระมาไหว้ในใจเชิญพระปลุกพระขึ้นในใจเสกพระให้เกิดขึ้นในใจเดี๋ยวนี้เขาก็เสกกันบ่อยแต่ไม่ใช่เสกให้เกิดพระในใจเสกพระเล็กๆไว้ขายโฆษณากันขายที่นั่นขายที่นี่ใครจะสร้างอะไรก็ต้องสร้างพระขึ้นจำหน่ายเพื่อหาเงินมาสร้างวัตถุกันต่อไปไม่ส่งเสริมให้คนสร้างพระภายในซึ่งเป็นพระเท่ถ้าเรามีแต่พระภายนอกแต่เราไม่สร้างพระภายในพระภายนอกจะช่วยเราได้อย่างไร
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วางอยู่ในทุ่งจะไปช่วยเราได้ยังไงท่านจะวิ่งไปช่วยเราได้อย่างไรไปไม่ได้ยืนอยู่อย่างนั้นไปไม่ได้แต่ว่าพระที่แท้ช่วยเราได้พระแท้นั่นก็คือคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักว่าเราเอามาใส่ไว้ในใจของเราเรียกว่าเชิญสิ่งนั้นมาประดิษฐานไว้ในใจของเราสร้างพระให้เกิดขึ้นในใจของเราพระองค์เป็นผู้ยิ่งด้วยความกรุณาปราณีเราก็เห็นแล้วประจักษ์แก่ใจแล้วเราก็หัดทำใจของเราให้มีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์อย่าคิดร้ายต่อใครอย่าโกรธใครอย่าเกลียดใครอย่าพยาบาทใครเห็นใครก็ให้นึกให้เขาเป็นสุขให้เขาเจริญให้เขาก้าวหน้าไม่มีจิตคิดมุ่งร้ายใครๆทุกคนเหมือนกันหมดคือเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันรับสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นว่าเราจะไปทำให้ใครเดือดร้อนทำไมเพราะถ้าเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนก็เวลาไปทำให้ใครเดือดร้อนเรามันก็เดือดร้อนอยู่แล้วใจมันไม่พร้อมอยู่แล้วด้วยความโทสะที่เกิดขึ้นขึ้นมาในใจของเราใจร้อนเหงื่อไหลไขย้อยไปทำด้วยอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงมันไม่ถูกต้องขาดพระเมตตาปราณีประจำจิตใจจึงต้องมันเอาพระพุทธเจ้ามาไหว้ในใจถ้าเราอยู่ด้วยความกรุณาปราณีเขาเรียกว่าเรามีพระภควันอยู่ในใจของเราปลอดภัยคนที่มีแต่น้ำใจเมตตาเนี่ยไม่มีใครจะประทุษร้ายเราหรอกไม่มีใครจะทำร้ายเราไอ้ที่มันถูกทำร้ายกันมันขาดข้อนี้ทั้งนั้นอยู่กันด้วยไม่เมตตาปราณีต่อกันเอารัดเอาเปรียบกันมีอะไรพอเอาเปรียบได้ต้องเอาคนมันก็โกรธมันก็เกลียดแล้วมันก็ทำร้ายทำให้เกิดปัญหาได้แต่ถ้าเราไม่เคยรังแกใครไม่ว่าในรูปใดๆเราจะทำอะไรก็ระมัดระวังที่สุดที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดใครผู้หนึ่งเราอยู่ด้วยน้ำประน้ำใจที่เต็มไปด้วยคุณธรรมข้อนี้นั่นแหละคือเกราะป้องกันตัวป้องกันอาวุธป้องกันหอกดาบป้องกันไม้ตะบองที่จะแผ่นลงบนกระบาลของเรามันไม่มีอะไรเพราะเรามันอยู่ด้วยความเมตตาไปไหนไปด้วยความเมตตาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายคิดแต่ให้คนอื่นเป็นสุขมีความสบายมีอะไรพอจะช่วยได้ช่วยไม่ดูได้ไม่นิ่งเฉยเราช่วยเหลือคนเหล่านั้นถ้าเราพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นพร้อมที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเด็กๆที่เป็นอนุสมาชิกสภากาชาติเมื่อเด็กๆก็เคยเป็นกับเขาเหมือนกันแล้วเขาให้กล่าวคำปฏิญญาณว่าถ้าจักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่เรียกว่าเข้าเป็นสมาชิกหน่วยอนุกาชาติเขาให้กล่าวอย่างนั้นว่าถ้าจักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อสมัยเด็กก็กล่าวไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าครูเขาแนะนำว่าให้ทำให้เป็นประโยชน์เช่นเดินไปบนถนนนี่พบหนามให้หยิบไปทิ้งพบเศษแก้วให้หยิบไปทิ้งพบใครจะช่วยอะไรได้ต้องช่วยแล้วให้มารายงานนี่ต้องมีรายงานทุกวันว่าได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์พบเศษแก้วพบน้ำช่วยคนแก่หิ้วของช่วยทำนั่นช่วยทำนี่นักเรียนทุกคนต้องทำและเอามารายงานรายงานไปตามเรื่องไอรายงานหยิบน้ำนี่มันมากคนถนนหยิบเศษแก้วอะไรนี่มันมากหยิบอะไรที่มันจะบาดเท้าคนนี่มากเรื่องเห็นมันได้ก็มันเห็นทุกวันหยิบนั่นหยิบนี่เอาไปรายงานวันละอย่างน้อยเป็นการฝึกฝนจิตใจให้ทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ลองคิดดูว่าคนเราทุกคนถ้าอยู่ด้วยความคิดว่าจะช่วยผู้อื่นในแง่ต่างๆที่เราพอจะช่วยได้โลกจะเป็นอย่างไรโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแก่กันและกันช่วยเหลือแก่กันในการขึ้นรถในการลงรถในการเล่นในการนี่ช่วยทุกอย่างบ้านเมืองมันก็จะเป็นสวรรค์ไปเท่านั้นเองสวรรค์โดยธรรมะไม่ใช่สวรรค์อยู่ตึกคอนโดมิเนียมวิมานสูง50ยูนั่นมันไม่ใช่สวรรค์อย่างนั้นไอ้สวรรค์อย่างนั้นมันลำบากมันยังยุ่งแต่ว่าสวรรค์เพราะเราอยู่ด้วยน้ำใจ
ที่รักเพื่อนมนุษย์นี่น้ำใจนี่นะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำทุกโอกาสที่เราจะทำได้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ตื่นขึ้นแต่เช้าเราควรจะได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็หาช่องโอกาสว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างถ้าที่เราสามารถจะกระทำได้แล้วเราก็ทำทำแล้วคอยสังเกตว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรสบายใจถ้าได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเราสบายใจเราจะมีความสุขตลอดวันเพราะตอนเช้าได้ทำประโยชน์อะไรแก่เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเรื่องอะไรอย่างเล็กเรื่องใหญ่เท่าที่เราจะทำได้เราสบายใจแต่ถ้าว่าเราคิดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์นี่ให้สังเกตวันนั้นสภาพจิตใจเป็นอย่างไรจะขุ่นมัวจะเศร้าหมองตลอดวันถ้าทำลงไปจริงๆยิ่งเศร้าหมองหนักลงไปอีกยิ่งหงุดหงิดงุ่นงานเดือดร้อนใจเพราะเราไปสร้างฐานชีวิตไม่ดีในตอนเช้าอันนี้สำคัญคนเราตื่นเช้ามันต้องคิดทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ชาวพุทธเราต่อตื่นเช้าใส่บาตรนั่นก็เป็นการบำรุงพระศาสนาคนโบราณเขาก็พยายามหุงข้าวใส่บาตรเล็กๆน้อยๆมีน้อยก็ใส่น้อยมีมากก็ใส่มากหุงข้าวใส่บาตรตลอดเวลาสมัยก่อนอยู่นครศรีธรรมราชไปบิณฑบาตบ้านคุณโยมคนหนึ่งแกเป็นคนแก่อยู่คนเดียวแต่หุงข้าวใส่บาตรทุกวันใส่ทุกวันถ้าไปบิณฑบาตเรียกเจ้าคุณทั้งนั้นอันนี้เหมือนเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณทั้งนั้นคุณยายเรียกเจ้าคุณทั้งนั้นใส่ถ้าว่าองค์ไหนใส่หลังเพื่อนก็ได้ข้าวตังค์บางทีหมดในขันลุกขึ้นไปตักมาใหม่ขูดหม้อเลยเอาใส่ที่หลังก็คุ้นเคยกันพอไปบินบ่อยๆเลยถามว่าคุณโยมอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไร่ไถนาเอาข้าวสารที่ไหนมาใส่บาตรโยมเอาสตางค์ที่ไหนไปซื้อแค่บอกว่าไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อข้าวสารหุงข้าวใส่บาตรคนเอามาให้คือทำมาตลอดเวลาทำเป็นอาชีพคนมันก็เห็นโอ้คุณยายเป็นใส่บาตรคนบางคนไม่ได้โอกาสใส่บาตรเอาข้าวสารมาให้คนนั้นเอามาให้คนนี้เอามาให้เหลือเผื่อเพราะให้มากเลยก็ได้มามากคุ้มกันก็ทำอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่ท่านบอกว่าไม่ต้องไปซื้อไปหาคนเอามาให้เพราะท่านทำอยู่ทุกวันคนมันก็เห็นบ้านนั้นเอามาให้บ้านนี้เอามาให้ให้เรื่อยไม่เคยขาดเลยเขาทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราตื่นเช้าเนี่ยควรจะคิดว่าวันนี้จะทำอะไรเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้บ้างถ้ายังทำอะไรในทางอื่นไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนมันก็พอแล้วเรียกว่าไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆสามีไม่สร้างปัญหาแก่ภรรยาภรรยาก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่สามีพ่อแม่ไม่สร้างปัญหาให้กระทบกระเทือนแก่ลูกไม่สร้างปัญหาให้กระทบกระเทือนแก่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงออกจากบ้านก็ไม่สร้างปัญหาขับรถยนต์ไม่ให้เป็นปัญหาแก่รถคันอื่นแก่คนเดินถนนเองถ้อยทีถ้อยคิดอย่างนั้นแล้วลองนึกภาพดูว่าอะไรๆมันจะเรียบร้อยความเป็นระเบียบมันจะมีขึ้นในสังคมความยิ้มเย้นแจ่มใสต่อกันก็จะมีขึ้นมองกันด้วยสายตาที่ดูกันด้วยความเมตตาดูกันฉันพี่น้องไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรเลยอานุภาพมันไม่ใช่น้อยนะอนุภาพของสิ่งที่เรียกว่าเมตตาปราณีถ้าเราสร้างขึ้นในใจแล้วมันยิ่งใหญ่แล้วคนที่มีน้ำใจอย่างนั้นหน้าตาเปล่งปลั่งมีเลือดมีขวาดไม่ต้องเมคอัพก็ได้เพราะว่ามันอัพอยู่ข้างในแล้วมันขึ้นอยู่ในใจของเราอารมณ์ดีหน้าตาผ่องใสใจเบิกบานไม่มีความขุ่นใจไม่มีความทุกข์ใจไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่เรื่องคิดจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีพระกรุณาเมตตาประจําจิตใจเราหัดทำไปหัดทำเรื่องนี้พยายามทำมีอะไรพอจะช่วยก็รีบช่วยอย่าดูดายอย่าเมินเฉยเป็นอันขาดไปเทศที่กองทหารแห่งหนึ่งเขาเรียกอาหารอนุสาสนาจารย์เขาคืนท่านมาคุณมหานั่นแหละอนุสาสนาจารย์อันนี้ฉันเสร็จแล้วก็บอกว่ายกได้อนุสาสนาจารย์ยังนั่งเฉย
นายพันเอกมายกเอกมาได้กว่าดีสมัยอยู่วัดนี่คงจะไม่ได้อบรมในเรื่องรับใช้ผู้อื่นเท่าใดมีแต่ให้คนอื่นใช้เลยไม่รู้จักรับใช้ให้ท่านนายพันเอกยกเองนายร้อยเอกไม่ยกมาก็นึกติอยู่ในใจว่าคุณมหานี่แย่เรามันต้องลุกขึ้นไปชกยกก่อนหนึ่งยกแตกต่างกันเขาเป็นพันเอกเราเป็นร้อยเอกแม้จะเป็นอนุสาสนาจารย์เทศไอ้พันเอกกว่างแต่ว่าก็ควรแสดงคุณธรรมในจิตใจเมื่อพอเขาบอกงั้นรีบเข้าไปยกเอกยกหรือแสดงว่าเป็นคนตื่นตัวว่องไวในเรื่องหน้าที่การงานเข้าไปทำได้ทันท่วงทีไม่ชักช้าไม่ให้เสียเวลาแสดงคุณค่าทางจิตใจแต่ไม่แสดงออกอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าไม่มีคุณธรรมคือความพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นไม่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าเราคิดจะช่วยเหลือคนอื่นมีเรื่องจะช่วยเรื่อยไปเห็นอะไรก็ช่วยแก้คนอย่างนั้นเป็นมิตรกับคนทุกคนไปไหนก็จะไม่ลำบากแต่เราเป็นมิตรกับคนทุกคนแม้จะไปในต่างประเทศไม่รู้จักกันเราแสดงอาการเขาก็มองเราว่าเป็นคนเจริญด้วยวัฒนธรรมเจริญด้วยคุณงามความดีเขาก็ให้เกียรติแก่เราเราประพฤติธรรมนี่เอาไปใช้ได้ทั้งนั้นในเมืองไทยในยุโรปในอเมริกาแม้ในโลกประจันเอาไปใช้ได้แต่ไปเจอคนกันที่นั่นก็ใช้ได้เอาธรรมะไปใช้ได้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองในทุกเรื่องทุกโอกาสนี่หลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคนี่ต้องทราบซึ่งในเรื่องความกรุณาปราณีที่เราจะต้องเอามาไว้ในใจของเราตลอดเวลาคอยปฏิบัติอย่างนั้นทุกโอกาสทุกเวลาคนอยู่ด้วยกันก็ต้องเมตตาต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันปราณีปราณีกันในเรื่องอะไรต่างๆแม้เราพบใครเราก็ทรงกระแสจิตเมตตาไปก่อนเมื่อจะพบหน้ากันเราก็ยิ้มกับเขาไม่มีใครโกรธถ้าเรายิ้มไม่มีใครโกรธแต่ถ้าเราแกล้งเที่ยวฟันกับเขาแล้วมันก็เกิดเรื่องนะเขาเรียกว่าอะไรที่มากระเบนกูอย่างนี้นี่ก็เกิดเรื่องนะแต่ถ้าเรายิ้มมันไม่มีเรื่องอะไรยิ้มให้กันปราณีปราณีกันได้ด้วยความเรียบร้อยมันเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์เป็นคุณค่าทางจิตใจของเราทำให้มีความสุขทางใจแต่บางคนก็ทำไม่ได้คือไม่เคยคิดจะทำในเรื่องอย่างนั้นหรือว่าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องมีคนมาบอกมาเตือนกลับไม่ชอบคนเตือนไอ้คนที่ไม่ชอบคนอื่นสอนนี่ยังหยาบคายมากจิตใจยังตกต่ำเต็มทีไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกให้เรานั้นเป็นความงามความดีเป็นความเมตตาปราณีของเขาที่เตือนเราคิดไม่ได้เพราะมีความรู้สึกฝ่ายต่ำมันอยู่ในใจมันเป็นเครื่องปกปิดจิตใจไม่ให้รับแสงสว่างเหมือนเราอยู่ในที่มืดแสงเข้าไม่ถึงมันก็มืดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแม้จะมีใครพยายามส่องแสงให้กลับไม่ชอบมาทำอะไรกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้นี่จิตใจที่มันตกต่ำไม่ได้คิดในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าคนเราคิดในแง่ที่ถูกต้องไว้มันก็ไม่มีอะไรเกิดความสบายใจเมื่อใครมาบอกเราอย่างนั้นมาชี้แนะแนวทางให้แก่เราอย่างนั้นเพราะเราพร้อมที่จะรับคำแนะนำคำเตือนจากบุคคลอื่นนั่นนี่เขาเรียกว่าเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตัวพระเจ้าแผ่นดินนั่นต้องมีคุณธรรมข้อนี้เหมือนกันเรียกว่ามัตถวังหมายถึงความอ่อนโยนอ่อนน้อมไม่ถือพระองค์ไปที่ไหนทำกับใครอย่างอ่อนโยนอ่อนน้อมพูดจาแก่เขาอย่างเรียบร้อยนิ่มนวลชวนฟังไม่เอาอำนาจไปเที่ยวใช้เพราะการใช้อำนาจมันเกิดปัญหานะใช้อำนาจไม่ว่าอำนาจอะไรอำนาจความเป็นใหญ่อำนาจทรัพย์สมบัติอำนาจพวกพ้องบริวารอย่าเข็นเอาไปใช้ใช้แล้วมันย้อนกลับมาในทางที่เป็นทุกข์ในของเหล่านั้นใช้ไม่ได้เอาไว้ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้แต่ถ้าเอาอำนาจอันใดที่เรามีนั่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วคนนั้นจะไม่อยู่ในอำนาจได้จะตกต่ำจิตใจจะตกต่ำเหมือนเพราะไปใช้สิ่งที่ไม่ควรใช้แต่ถ้าเราเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่สังคมไม่เสียหายจิตใจดีขึ้น
จึงไม่ควรจะใช้ในทางที่ผิดเอาใช้ในทางที่ถูกที่ชอบมีเงินใช้กันในทางที่ถูกที่ชอบมีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ถูกที่ชอบมีพรรคพวกบริวารอย่าเอาไปใช้เป็นมือปืนไปเที่ยวยิงใครต่อใครแต่ว่าป้องกันภัยให้แก่คนอื่นไม่ให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ให้ใครรังเกียจคราวหนึ่งไปพิษณุโลกเขานิมนต์ไปแสดงธรรมคนมากคนมากเลยไม่ให้ตำรวจเก่าๆก็ไปแม่อำเภอเก่าไปแม่เจ้าเมืองก็ไปคนนี้มันสำคัญเลยถามนายตำมาที่เขานิมนต์ไว้คนนี้มันสำคัญเลยโอ้นี่เสือใหญ่โอ้เสือบอกว่านี่มันหลวงพ่อมาที่งานศพเสืออะไรวันนี้บอกว่าไม่ใช่เสือกินคนเสือนี่เป็นเสือที่ต้องกันคนไม่ให้เกิดปัญหาช่วยคนสองตำบลนั้นไม่ให้เกิดเดือดร้อนต้องกันไม่ให้ใครมาลักมาขโมยในสองตำบลนั้นหัวก็ไม่หายควายก็ไม่สูญเป็นคนที่ทำอย่างนั้นไม่ได้รังเกใครแต่ว่าใครอย่ามารังเกถ้าใครมารังแกคนในสองตำบลนั้นแล้วเกิดเรื่องเนี่ยแกต้องเอามันทุกรายมันก็ขยาดไม่กล้ามายุ่งมีคนคนหนึ่งบอกว่าจ้างคนไม่มายิงมันถือปืนแล้วแกก็นั่งชี้มองดูคนนั่งที่มันเดินเข้ามาถือปืนมาด้วยพอเข้าขึ้นมันแล้วแกก็เออเชิญไอ้น้องชายไอ้ไหนมาไอ้นั่นเขาเรียกไอ้น้องชายใจมันอ่อนไปจนมันยิงไม่ได้ต้องเต็งวางปืนแล้วนั่งยกมือไหว้เอ้ยไปไหนมาถือปืนถืออะไรจะไปไหนกันก็ให้ผมมายิงพี่เหรอเออทำไมไม่ยิงเลยแกก็พูดเสียดายหรือว่าทำไมไม่ยิงมีพี่นั่งเฉยไม่มีอะไรยิงได้เลยยิงไม่ได้ผมยิงไม่ลงไม่รู้มันเรื่องอะไรผมยิงพี่ไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามหน่อยก็ใครใช้มายิงข้าวข้าไม่บอกก็ว่าแกบอกนะบอกข้าหน่อยเขาก็บอกว่าคนชื่อนั้นชื่อนั้นท่านให้มายิงข้าแต่ยิงแกไม่กี่วันในคนนั้นมันก็ลอยน้ำไปแต่นั่นเองแต่แกไม่รังแกใครไม่รังแกใครมีที่ดินที่นาใครลำบากเอาไปเอาหัวควายไปใส่นาเอาไปทำนาตัวเริ่มมาอยู่กับข้าอยู่ที่นี่ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนใจกว้างมีแต่ความเอื้ออารีแล้วก็ทางตำรวจก็ได้รับความช่วยเหลือบอกเบาะแสคนร้ายคนชั่วมันอยู่ที่ไหนใครก็บอกมันอยู่นั่นไงบ้านนั่นไงมันดังแกเพื่อนบ้านอยู่นะก็ช่วยเหลือราชการเพราะงั้นตำรวจเก่าก็ต้องมาเผาศพถามนายอำเภอคนหนึ่งมีชื่อมีเสียงเราสิท่านนายอำเภอบอกโอ้มันดีคนนี้มันดีช่วยราชการมากเป็นประโยชน์แก่สังคมเขาเป็นเสือที่ไม่ย้ายเขี้ยวเล็บแต่ว่าใช้ความเมตตาปราณีแต่ถ้าใครรังแกไม่ได้มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาฉุดหลานสาวแกไปแกไปบอกเอามาคืนภายใน3วันถ้าไม่เอามาคืนภายใน3วันแล้วจะเกิดเรื่องมันดื้อไม่มาไม่มาก็ลอยน้ำตาพอวันที่5ไอ้นั่นลอยน้ำแล้วลูกน้องแกไปจัดการแล้วเนี่ยแกมันคนเด็ดขาดแต่ไม่รังแกใครคอยช่วยเหลือคนมนุษย์นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าคนจริงเป็นนักเลงจริงไอ้พวกนี้ไม่รังแกเพื่อนมนุษย์เมื่อไม่จำเป็นแต่ถ้าถูกรังแกก็เอาเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นไม่เคยไปเที่ยวทำใครให้เดือดร้อนถ้าไม่จำเป็นก็มีคนให้เกียรติมาเผาศพกันเยอะแยะมากมายไม่ได้รู้ก่อนเลยก่อนเทศไม่รู้เทศเสร็จแล้วจึงรู้ต้องถามออกแม้จะบอกก่อนเทศดีกว่านี่เรียกว่าเรื่องเสือมันดีกว่านี้หน่อยตอนนี้ก็มาบอกว่าเจ็บเสือแล้วแต่ว่าได้เห็นว่าอ๋อไม่คนมากันจริงๆมากันมากคนเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองได้รับบารมีของแกในทางเมตตาปราณีนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างนี้เขามีคุณธรรมแต่บางคราวก็ใช้ความเด็ดขาดเหมือนกันเพื่อปราบปรามคนที่เป็นคนชั่วคนอาธรรมบ้านคนในบริเวณนั้นสองตำบลนี่ไม่มีความทุกข์เพราะคนนี้คอยป้องกันอยู่ตลอดเวลามีอันนี้มันก็ใช้ธรรมะคนเราถ้าอยู่ด้วยน้ำใจอย่างนั้นมันก็สบายมีเงินใช้เงินให้เป็นประโยชน์มีอำนาจใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่น
มีบริวารใช้บริวารให้ไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่าให้ไปเที่ยวรังแกใครโดยไม่จำเป็นอย่างนี้มันก็สบายไม่เกิดปัญหาเวลานี้ลูกมันขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ค่อยมีน้ำใจกันไม่เอื้อเฟื้อกันได้ช่องเป็นเอาทั้งนั้นมันเสื่อมลงไปจนทุกวันเวลาสมัยก่อนคนไทยเรานี่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้มันก็พร้อมที่จะเอาเหมือนกันเขียนว่ารถไปพลิกคว่ำลงที่ไหนทัดเดียวหายหมดแล้วเอาหมดเนี่ยเอาหมดแม้กระทั่งนาฬิกาผูกข้อมือก็มาดึงเอาไปแหวนก็มาถอดเข้าไปคนมันยังไม่ตายกูยังไม่ตายนี่จะตายแล้วยังคิดเสียดายอยู่อีกเหรอเอาไปเลยเออมั่นใจมันเหลือเกินเวลานี้มั่นใจเหลือเกินทารุณเหลือเกินนี่เพราะว่าเข้าหาธรรมะน้อยก็การสอนการอบรมบ่มนิสัยก็น้อยไม่ได้ทำกันทั่วถึงไม่เอาจริงเอาจังถ้าสอนจริงจังอบรมจริงจังนั่นประเทศไทยเอาตัวรอดบารมีธรรมะช่วยได้แต่ว่าเหมือนมีร่มเราไม่กลางมันก็ย้ายไม่ได้จะเดินหนีก็เล่ยอยู่จะได้เรื่องอะไรมันต้องใช้ธรรมะต้องเอาไปแจกอบรมบ่มนิสัยคนในข่าวถึงธรรมะจึงจะได้พูดมาก็เลยเวลาพอดีขอจบไหว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจทำสมาธิย่อๆง่ายๆนั่งตัวตรงหลับตาเที่ยหน่อยไม่ยุ่งแล้วหายใจแรงๆหายใจเข้าแรงนึกตามลมหายใจหายใจออกนึกตามลมหายใจออกคุมจิตให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้เส้นผ่านไปไหนเป็นเวลา5นาที